ห็นตรงนี้ด้วยเห็นไหมแนะนำอุปกรณ์สักอย่างนะครับตามร้านที่อยู่ที่เวียดนามเนี่ยเขาจะมีเป็นบ้องอย่างนี้ให้นะครับก็ถ้าเกิดนึกออกผมเคยไปที่หมู่บ้านเจ้าขาวหมู่บ้านหนึ่งนะครับแล้วเขาก็นั่งดูดบ้องนี้กันอยู่จริงๆไม่ใช่ไปดูดกัญชาหรือดูอะไรนะครับเขาเอาไปดูดบุหรี่นะครับเขาจะมีไฟแช็กแล้วก็มียาสูบให้นะครับวิธีการก็คือว่าเอายาสูบใส่ไปในนี้ครับมันจะมีรูอยู่ใส่ไปในนี้แล้วก็เอาเนี้ยจุ่มไปในน้ำนะครับอันนี้มันเป็นถังขยะนะมันจะจุ่มน้ำแล้วก็เวลาดูดเนี่ยก็จะเป็นการดูดลมดูดลมเข้ามาทางนี้แล้วก็ไปผ่านน้ำผ่านกองน้ำแล้วก็เข้ามาในปากเราครับแต่ว่าอย่างเงี้ยก็จะมีอยู่หลายตามร้านทั่วไปผมเคยเห็นที่เย็นมันฟูเย็นบ่ายที่ถ้าทุกเมืองทางเหนือของเวียดนามนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านจะลองเนี่ยก็ต้องดูแลดีๆนิดนึงเพราะว่าใช้กันหลายคนนะว่าอาจจะติดมีโรคติดต่อบางอย่างที่ติดการทางสัมผัสก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคนท้องถิ่นที่เขาใช้กันเนี่ยก็อาจจะมีภูมิคุ้มกันแล้วอะไรเงี้ยครับก็เป็นวัฒนธรรมอีกอย่างนึงของทางเวียดนามที่น่าสนใจนะครับผมคงไม่ได้ลองครับแค่แนะนำให้รู้จักพิเศษนะครับส่วนปูเองเนี่ยคนขายอาจจะลองก็ได้เราเข้าไปดูโอเคครับ